ท่านพี่น้องผู้ที่ศรัทธาทุกท่านขอตักเตือนตัวผมเองและพี่น้องทุกท่านขอให้เรานั้นจงเป็นบุคคลที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและขอน้อมชูกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันนี้วันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังคงให้ชีวิตให้ลมหายใจของเราและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ยังคงให้โอกาสในชีวิตในวันนี้ของเราได้ทำอิบาดะห์ได้ทำการละหมาดวันศุกร์เพื่อตอบสนองสิ่งที่เป็นพระคำสั่งอันยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับอัลกุรอานนั้นได้พูดในมุมหนึ่งของคุณลักษณะของมนุษย์ในดุนยานี้เป็นลักษณะที่มนุษย์ส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นในขณะที่เขานั้นดำรงชีวิตอยู่บนโลกดุนยาใบนี้สองลักษณะที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนในซูเราะตุลฟัจญุรีอายะห์ที่15และอายะห์ที่16องค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดถึงลักษณะมนุษย์ไว้ว่าอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมฟะอัมมันอินซานุอิซามับตะลาฮูร็อบบุฮูฟะอักรอมะฮูวะนะอามะฮูفيقول ربي أكرمن وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن สองอายะห์นี้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดถึงว่ามนุษย์ส่วนใหญ่เมื่อเขานั้นถูกทดสอบจากองค์พระผู้อภิบาลของเขาด้วยการที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ให้เกียรติให้ความโปรดปรานแก่เขามนุษย์ผู้นี้ก็จะกล่าวว่าร็อบบีอักรอมันองค์พระผู้อภิบาลของข้าได้ให้เกียรติต่อข้าแต่ข้าใดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะอัมมาอิซามับตะลาฮุฟะกอดะรอะลัยฮิริซกอฮูเมื่อใดที่อัลลอฮ์ได้ทรงทดสอบเขาให้ปัจจัยยังชีพของเขานั้นมีความบกพร่องมีความแร้นแค้นมีความยากลำบากฟะยากูลูมนุษย์คนนี้ก็จะกล่าวว่าร็อบบีอาฮานันองค์พระผู้อภิบาลของฉันหรือของข้าได้ดูถูกได้ทำให้ฉันนั้นเกิดความยากลำบากแต่ในความเป็นจริงแล้วพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับในตัฟซีรได้อธิบายว่ายะซุนนูฮาซันอินซานมนุษย์ส่วนใหญ่มักจะคิดว่าข้าใดที่เขาได้รับปัจจัยยังชีพที่ดีได้รับความสุขสบายได้รับสิ่งที่เป็นความโปรดปรานมากมายที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเขาเขาก็มักจะมีความกระหยิ่มยิ้มย่องภาคภูมิใจว่านี่เรากำลังได้รับเกียรติจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ในความเป็นจริงแล้วบัลการที่จะได้รับเกียรติจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในตัฟซีรไม่ได้หมายความว่าเราจะได้รับความโปรดปรานเป็นปัจจัยยังชีพเป็นอะไรที่เกิดความสุขแต่ในความเป็นจริงแล้วอัลอิกรอมูการมีเกียรติที่แท้จริงบิตออาติลลาคนที่จะมีเกียรติจริงๆนั้นคือคนที่เขานั้นตออัตเชื่อฟังปฏิบัติตามอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัลอิฮานะส่วนคนที่กำลังถูกดูหมิ่นดูแคลนถูกเหยียดหยามนั้นคือใครคือบุคคลที่บิมาซียะติลลากำลังฝ่าฝืนต่อสิ่งที่เป็นการปฏิบัติสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่อสิ่งที่เป็นคำสั่งของอัลลอฮ์พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้บอกไว้ในอีกมุมหนึ่งของซูเราะห์อัลมุมินูนในอายะที่55อายะที่56ว่าอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมอายะซะบูนอันนะมะนุมิดดุฮุมบิฮิมินมาลินวะบะนีนนุสาริฮุละฮุมฟิลคอยรอตบัลลายัชกุรูนพวกเขาคิดหรือว่าการที่ข้าอัลลอฮ์หรือเราอัลลอฮ์เนี่ยได้หยิบยื่นให้มอบให้ทรัพย์สินลูกหลาน
โดยเรามอบให้สิ่งที่เป็นความดีงามกับเขาอย่างรวดเร็วนั้นหาได้เป็นเช่นนั้นไม่ซึ่งความเป็นจริงแล้วพวกเขาไม่รู้สึกเลยว่าการที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้เขาอย่างรวดเร็วนั่นหมายถึงอาจจะเป็นการทดสอบกับเขาหรืออาจจะเป็นการให้บนความสุขเพียงแค่โลกดุนยานี้เท่านั้นอัลลุลอิลมีบรรดานักวิชาการจึงบอกว่าเราจะตรวจสอบอย่างไรว่าปัจจัยยังชีพของเราความสุขสบายที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นเป็นการให้เกียรติหรือเป็นสิ่งที่เป็นเนียมะห์ที่แท้จริงที่มาจากอัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาอัลลอฮฺนี่บอกว่าสังเกตง่ายๆว่ายามใดที่เราได้รับสิ่งที่เป็นปัจจัยยังชีพในเรื่องใดก็แล้วแต่ในโลกดุนยาใบนี้เมื่อเราได้รับมันมาแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นก็คือมันนำพาซึ่งการตออัตการเชื่อฟังปฏิบัติตามต่ออัลลอฮ์สุภานาวตาลามากขึ้นกว่าการที่เราอยู่อย่างปกติหรืออยู่อย่างยากลำบากแต่ถ้าเมื่อใดที่เราเคยอยู่อย่างยากลำบากแล้วเรายังคงรักษาอามันอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์สุภานาวตาลาแต่ยามใดที่อัลลอฮ์ทดสอบเราให้เราสุขสบายขึ้นสภาพของเราเปลี่ยนไปจะเคยทำอิบะอิบาดะห์ที่มากลดน้อยลงลดร้อยลงถึงขั้นไม่เหลือการทำอิบาดะห์เลยนั่นแสดงว่าริสกีที่ได้มานั้นกลายเป็นนิกมะมันไม่ใช่เป็นเนียมะสำหรับเราแล้วมันกลับทำให้เราห่างเหินต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากลับทำให้เรานั้นเป็นบุคคลที่เปลี่ยนสภาพกายเป็นตกต่ำในทัศนะของอัลลอฮ์สุภาณวัตลาดังที่พระองค์ได้ทรงตรัสว่าอินนาอัครมะกุมอินดัลลอฮิอัตกอกุมคนที่มีเกียรติจริงๆในหมู่พวกท่านคือคนที่มีความยำเกรงในทางตรงกันข้ามพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายหลายคนก็มักจะคิดว่าเราถูกทดสอบเราถูกให้เกิดความยากลำบากเรามีปัจจัยยังชีพที่มันลดน้อยลงในความเป็นจริงสำหรับผู้ที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ถ้าสิ่งใดที่เป็นบททดสอบที่มาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจากเดิมที่เราเคยอยู่อย่างละทิ้งคำสั่งอัลเลาะห์ปฏิบัติอิบาดะห์อย่างบกพร่องไม่ครบถ้วนสมบูรณ์แต่เมื่อใดที่เราถูกทดสอบอัลฮัมดุลิลลาห์ยกตัวอย่างง่ายๆพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายบางคนร่างกายแข็งแรงดีโอกาสอ่านกุรอานแทบไม่มีเวลาเลยบางคนมีปัจจัยยังชีพมากแต่ไม่มีโอกาสได้ทำสิ่งที่เป็นการบริจาคในหนทางของอัลลอฮ์แต่เมื่อใดอัลลอฮ์ให้เขาเจ็บป่วยเขาละหมาดตรงเวลาเขารำลึกนึกถึงอัลลอฮ์เขาเตาบัตตัวเขาได้สำนึกผิดนั่นแสดงว่าบททดสอบนี้ไม่ใช่การลงโทษแต่เป็นความรักที่มาจากอัลลอฮ์เตือนเขาเรียกเขากลับมาเพื่อให้ปฏิบัติคำสั่งอัลลอฮ์แต่ทางตรงกันข้ามถ้าใครถูกทดสอบแล้วชีวิตต่ำลงกว่าเดิมนั่นแสดงว่าวะอะยาซุบิลลาห์ขอให้เราได้รอดพ้นบางคนเวลาประสบปัญหามีความยากลำบากแทนที่เขาจะนึกถึงอัลลอฮ์กลับกระทำสิ่งที่เป็นฝ่าฝืนซ้ำหนักลงไปอีกเช่นบางคนเจ็บป่วยพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายแทนที่จะคิดว่านี่เป็นบททดสอบจากอัลลอฮ์บางคนไปคิดว่าเราถูกยินเข้าบ้างเราถูกทำของบ้างสารพัดอย่างสุดท้ายไปหาหมอที่ทำชิริกเราถูกทดสอบแบบนี้ยิ่งหลงทางกันไปใหญ่ก็อียาซุบิลลาห์นั่นแสดงว่าการทดสอบจากอัลลอฮ์แทนที่เราจะได้ตออัตต่อแล้วเรากลับกลายเป็นคนที่ออกจากอะกีดะห์ที่ซอฮีฮะห์ที่ถูกต้องที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เห็นภาพชัดเจนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จึงได้บอกเอาไว้ในบางซูเราะห์ว่านับลูกุมบิชัรริวัลคอยรีแน่นอนเราอัลลอฮ์จะทดสอบพวกท่านทั้งในมุมดีและในมุมร้ายนั่นหมายถึงทั้งความดีและความทุกข์ทั้งความสุขและความยากลำบากขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่เราได้รับนั้น
มันจะสามารถดึงกลับมาสู่การตออัตต่ออัลเลาะห์ได้หรือไม่พี่น้องน่าจะเคยได้รับฟังเรื่องเล่าคนในยุคบนิอิสรออีลอาจารย์หลายๆท่านก็เคยพูดบนมิมบัตที่นี่นั่นคือเรื่องของชาย3คนอัลเลาะห์ตะอาลาได้นำเรื่องในยุคบนิอิสรออีลมาเล่าให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเล่าให้กับบรรดาซอฮาบะฟังแล้วก็บันทึกถ่ายทอดมาถ้าพวกเราได้มีโอกาสเราก็ได้มีโอกาสได้รับบทเรียนจากเรื่องนี้ชาย3คนอยู่ในสภาพที่ยากลำบากคนแรกเป็นโรคเรื้อนเต็มร่างกายไปไหนมีแต่คนรังเกียจชายคนที่2หัวล้านไปไหนก็อายเขาหัวศีรษะล้านไม่มีผมสักเส้นคนที่3ก็ตาบอดจะไปไหนจะเดินจะมองอะไรก็ยากลำบากไปหมดวันหนึ่งอัลเลาะห์ตะอาลาได้ทดสอบชายทั้ง3โดยส่งมาลาอิกะห์มาหาชาย3คนนี้โดยไปหาชายคนแรกที่เป็นโรคเรื้อนว่าท่านเนี่ยอยากได้อะไรชายคนนี้ก็บอกว่าเราอยากจะให้ไอ้โรคที่มันอยู่ที่ร่างกายของฉันเนี่ยมันหายไปอยากให้ผิวหนังกลับมางดงามสวยเหมือนเดิมเขาก็ได้รับสิทธิ์จากมาลาอิกะห์โดยให้เขาหายเป็นคนที่ปกติมาลาอิกะห์ก็ถามว่าเจ้าหรือท่านอยากได้รับทรัพย์สินอะไรชายผู้นี้ก็บอกฉันอยากได้อูฐสักตัวหนึ่งมาลาอิกะห์ก็มอบอูฐตัวเมียนี้ให้กับชายคนที่เป็นโรคเรื้อนไปหาชายคนที่สองที่เป็นคนหัวล้านก็ถามว่าฉันอยากได้อะไรชายคนนี้ก็บอกว่าฉันนี่อายคนเลือกเกินศีรษะไม่มีผมสักเส้นหนึ่งอยากจะได้ผมดกดำให้มันดูดีมาลาอิกะห์ก็ให้ชายคนนี้ได้มีผมดกดำอย่างที่เขาต้องการแล้วก็ถามว่าอยากได้อะไรเป็นทรัพย์สินชายคนนี้ก็บอกว่าฉันอยากได้วัวสักตัวหนึ่งมาลาอิกะห์ก็ให้วัวตัวเมียให้กับชายคนที่เป็นคนหัวล้านคนสุดท้ายชายตาบอดก็ไปถามว่าท่านอยากได้อะไรเช่นเดียวกันเขาก็บอกว่าฉันนี่ยากลำบากอยู่มานี่มองไม่เห็นอะไรเลยอยากจะมีตาที่มองเห็นผู้คนเหมือนกับที่คนอื่นเขาเห็นกันสุดท้ายมาลาอิกะห์ก็ได้มอบดวงตาทั้งสองให้กับชายท่านนี้แล้วก็ถามว่าท่านอยากได้อะไรเป็นทรัพย์สินชายคนนี้ก็บอกฉันอยากได้แกะสักคู่หนึ่งแพะสักคู่หนึ่งมาลาอิกะห์ก็ได้มอบสิ่งที่เขาต้องการแกะคู่นี้ไปเวลาผ่านไปทั้งสามคนพี่น้องครับอูฐของชายคนแรกก็เต็มภูเขาเลยคนที่สองก็วัวเต็มภูเขาเช่นเดียวกันคนที่สามก็มีแกะแพะเต็มฝูงเช่นเดียวกันมันก็เข้าในลักษณะของคนที่ลืมอัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาเวลาอัลลอฮฺให้ลักษณะที่สมบูรณ์กลับมาแล้วมีทรัพย์สินแล้วกลายเป็นว่าฉันนี่ได้รับเกียรติจากอัลลอฮฺลืมต่ออัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาโดยการถูกทดสอบมาลาอิกะห์ท่านนี้จำแลงร่างมาแล้วมาทดสอบชายท่านแรกเขาบอกว่าเรานี่เดินทางมาไกลเหลือเกินไม่สามารถจะเดินทางต่อไปได้อยากจะขอพาหนะอูฐท่านสักตัวหนึ่งได้หรือไม่ชายคนนี้ด้วยความเป็นคนที่ลืมอดีตตัวเองว่าเคยยากลำบากไม่มีทรัพย์สินกับบอกว่าชงให้ไม่ได้หรอกเพราะข้านี่ก็มีความจำเป็นสิทธิอื่นๆอีกมากมายที่ต้องจ่ายคงไม่สามารถให้กับท่านได้มาลาอิกะห์ที่แปลงร่างเป็นชายผู้นี้ก็บอกว่าจริงไหมฉันเคยทราบว่าเมื่ออดีตท่านนี่เคยเป็นโรคเรื้อนและไม่มีทรัพย์สินอะไรเลยแต่ถ้าท่านโกหกในสิ่งที่ฉันพูดขอให้ท่านกลับไปอยู่สภาพเดิมชายคนนั้นก็ปฏิเสธว่าฉันไม่ได้เคยเป็นคนโรคเรื้อนมาก่อนเลยมีร่างกายแข็งแรงมีทรัพย์สินมาตลอดสุดท้ายอัลเลาะห์ตะอาลาก็ให้เขากลับไปอยู่สภาพเดิมเช่นเดียวกับชายคนที่ศีรษะล้านก็ปฏิเสธเช่นเดียวกันถูกขอร้องไม่ช่วยเหลือใครหวงทรัพย์สินตัวเองถูกปฏิเสธเช่นเดียวกันว่าไม่เคยหัวล้านมาก่อนสุดท้ายอัลเลาะห์ตะอาลาก็ให้กลับไปหัวล้านเหมือนเดิมแต่พอไปพบกับชายคนสุดท้ายชายตาบอดซึ่งได้รับคำขอร้องจากมาลาอิกะห์ซึ่งมาทดสอบจิตใจของเขาว่าฉันเดินทางมายากลำบากไม่สามารถเดินทางต่อไปได้อยากจะได้พาหนะสักหน่อยเพื่อเดินทางต่อไปชายคนนี้พูดเลยว่าเราเคยลำบากมาก่อนเราเคยอยู่สภาพที่อัลเลาะห์ตะอาลานั้นได้เคยเราลำบากแต่วันนี้อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงให้เรานั้นมีความสะดวกวันนี้ขอท่านจงเลือกเลยเท่าที่ท่านต้องการและเหลือเก็บไว้ให้กับฉันด้วยสิ่งที่เป็นความใจ
บุญของชายคนนี้และรำลึกนึกถึงบุญคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามะลาอิกะฮ์ก็ได้บอกโดยกำลังแปลงร่างว่าเราไม่เอาทรัพย์ของท่านหรอกแต่สิ่งที่เราทำตอนนี้ด้วยกับคำสั่งอัลลอฮ์มาทดสอบจิตใจของท่านว่าเมื่อท่านได้ดีแล้วท่านลืมอัลลอฮ์หรือไม่แต่ท่านยังคงเป็นคนที่ตออัตต่ออัลลอฮ์เป็นคนที่ดีก็ขอให้ทรัพย์ยังอยู่กับท่านทั้งหมดนี้ตลอดไปและขอให้ท่านนั้นได้รับความจำเริญนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เราลองย้อนกลับมาในชีวิตของเราบ้างว่าวันนี้ในแต่ละวันที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยมันมีอุปสรรคอะไรบ้างไหมมีความปวดปานอะไรบ้างไหมที่ผ่านเข้ามาเราอยู่ในสถานะใดวันนี้ฝากหะดีษบทหนึ่งครับจากท่านอิหม่ามมุสลิมได้บันทึกเอาไว้ว่าคนที่เป็นมุมินเนี่ยเขาจะไม่มีความรู้สึกวิตกกังวลในยามที่เขาได้รับการช่วยเหลือได้รับเนียมัตได้รับความปวดปานจากอัลลอฮ์เขาจะมีสภาพอย่างนี้ในสถานะเดียวในสภาพเดียวกันเมื่อเขาถูกทดสอบจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่ชายคนนี้เป็นเหมือนกันนั่นก็คือยังคงอยู่ในร่องรอยของการเป็นมุมินที่มีความสมบูรณ์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอัจบันลิอัมรินอันมุมินเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจเหลือเกินสำหรับคนที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์มันเป็นเรื่องที่น่าประหลาดเหลือเกินอินนะอัมรอฮูกุลละฮูละฮูค็อยรุนทุกเรื่องทุกสภาวะการในชีวิตของเขามันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเขาเสียเหลือเกินวะไลซะซาลิกะลิอะฮาดินอิลลาลิลมุมินและสภาพอย่างนี้จะไม่เกิดกับใครในโลกดุนยาใบนี้เลยเว้นแต่คนที่เป็นมุมินเท่านั้นอินอซาบัตุสรอชะกะรอยามใดที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ความสุขความสบายมาประสบกับเขาชากรอชายคนนั้นขอบคุณสำนึกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนที่ชายตาบอดได้ทำอย่างที่อัลลอฮ์ได้บอกไว้ในอัลกุรอานว่าละอินชะกัรตุมละอะซีดันนะกุมหากสุดเจ้าสำนึกขอบคุณในบุญคุณที่เราให้แน่นอนเราจะเพิ่มให้กับท่านอีกดีกว่าสิ่งที่เราให้มาเบื้องต้นวะอินอะซาบัตฮุดดอรอซอบะรอและยามใดที่เขาถูกทดสอบจากอัลลอฮ์ให้ประสบกับความยากลำบากภัยอันตรายต่างๆซอบารอเขาอดทนฟะกานัตค็อยรอนละฮูดังนั้นทั้งหลายทั้งมวลในทุกเหตุการณ์ที่ผ่านเข้ามาย่อมเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเขามันก็เป็นเรื่องที่ต้องยอมรับว่าใครถ้าสามารถดำเนินชีวิตอยู่บนแนวทางของมุมินที่แท้จริงยามใดที่ได้รับความโปรดปรานขอบคุณอัลลอฮ์ยามใดที่ลำบากอดทนและสำรวจตรวจสอบตัวเองดังที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวอิซามุลญะซาอีมะอิซามิลบะลารางวัลอันยิ่งใหญ่รางวัลที่ยิ่งใหญ่แน่นอนย่อมมาเคียงคู่กับการทดสอบที่ยิ่งใหญ่เช่นเดียวกันพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับตัวอย่างหนึ่งที่เห็นชัดเจนวันที่นบีเดินเท้าออกจากเมืองมักกะไปเมืองตออิฟวันที่นบีเดินเท้าออกไประยะทางหลายกิโลเมตรเดินทางออกไปยังเมืองตออิฟซึ่งท่านนบีไม่สามารถที่จะใช้พาหนะได้เพราะเกรงว่าถ้าใช้พาหนะอาจจะถูกจับได้ว่ามุฮัมมัดกำลังเดินทางออกไปเพื่อเผยแผ่อิสลามต้องไปอย่างเงียบๆเดินไปไม่ให้ใครรู้ระหว่างทางก็เรียกร้องเชิญชวนคนทุกหมู่บ้านทุกเผ่าแต่สุดท้ายท่านนบีก็ไปจบที่เมืองตออิฟและการดะวะห์ครั้งนั้นไม่ประสบความสำเร็จไม่ได้คนศรัทธาต่ออัลเลาะห์สักคนเดียวแต่บททดสอบของท่านนบีไม่ได้โดนแค่นั้นท่านนบีโดนขว้างโดนทำร้ายจนกระทั่งเซดผู้ที่เป็นผู้ที่อยู่เคียงข้างท่านนบีถึงขั้นมีน้ำตาแล้วก็บอกกับว่าทำไมรอซูลอัลลอฮ์ต้องถูกกระทำถึงขนาดนี้แต่เรามาดูสิครับวันนี้ด้วยความอดทนด้วยความซอบัตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมณวันนี้เมืองตออิฟเป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นเมืองที่เป็นศูนย์ท่องจำอัลกุรอานนี่เป็นบทเรียนหนึ่งที่ได้เกิดขึ้นในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งความอดทนของนบีจึงเป็นบทเรียนให้กับเราท่านนบีเป็นผู้ที่ถูกทดสอบหนักที่สุดในบรรดานบีทั้งหลายจ
จนกระทั่งท่านนบีได้รับฉายาว่าอูลุลอัซมี5บุคคล5นบีที่เป็นบุคคลที่ถูกทดสอบอย่างหนักและเป็นนบีของพวกเราเป็นนบีของอุมมะห์มุฮัมมัดียะซึ่งถ่ายทอดแนวคิดและวิธีการปฏิบัติตกทอดรุ่นแล้วรุ่นแล้วรุ่นเล่าจนถึงพวกเราทุกวันนี้อันสิ่งหนึ่งที่นบีอยากจะให้เกิดกับพวกเราทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่รวมไปถึงมุสลิมทั้งหมดให้พัฒนาตัวเองให้เป็นมุมินให้ได้แม้แต่ว่าเขาจะถูกทดสอบยากลำบากสักเพียงใดเขายังคงสบัดอดทนต่ออัลเลาะห์และไม่ว่าเขาจะสุขสบายสักเพียงใดไม่ว่าเขาจะได้รับความโปรดปรานสักเพียงใดสิ่งที่เขามีคือเขาไม่ลืมอัลลอฮ์และยังคงขอบคุณและทำหน้าที่ในการปฏิบัติต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อไปจนกว่าวาระสุดท้ายของชีวิตจะจบลงวันนี้พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จึงได้สั่งกับเราไว้ในอายะห์อัลกุรอานว่าวะบะตะกีฟีมาอาตากัลลอฮุดารัลอาคิเราะห์พี่น้องครับให้เราจงแสวงหาในสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาให้ประทานมาให้กับเราจากวันที่เราเกิดมาจากท้องคุณแม่ของเราวันนั้นเรามาตัวเปล่าๆวันนี้เรามีทรัพย์สินเรามีทุกสิ่งอย่างมากมายที่เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกกับเราแต่เราบอกว่าสิ่งที่ได้มาขอให้เราจงปรับเปลี่ยนมันให้เป็นหนทางสู่อัดดาร์อัลอาคิเราะห์บ้านที่ถาวรด้วยกับเครื่องมือดุนยาปัจจัยยังชีพนำพาสู่โลกอันนิรันดร์ด้วยกับการที่เรานั้นอดทนขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะกูลุกอลีฮาซาวะสตักฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาอิลิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตักฟิรูฮูอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีม